จาจังหวัดสระบุรีนี่เป็นไงครับเกมรู้สึกดูจะเหนื่อยๆนะเล่นแล้วแบบดูเก่งๆยังไงแบบมันพอใจไหมวันนี้ผลงานภาพรวมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอใจแต่ไอ้ลูกเกมวันนี้ที่อาจจะเหนื่อยอาจจะหนืดไปนิดนึงก็คิดว่าเด็กอาจจะต้องปรับตัวเรื่องสภาพสนามเพราะว่าสภาพสนามจริงๆก็ต้องบอกว่าดีครับแต่ว่าความหนาความนุ่มของตัวหญ้าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะฟุตบอลเลยเดินทางช้าแล้วที่สำคัญคือเด็กก็เลยกลายเป็นว่าจังหวะของฟุตบอลคล่อมไปหมดเลยแต่ผลของวันนี้ก็ถือว่าพอใจไม่ถึงอะทำให้ทีมเสียหายยังไงก็เป้าหมายหลักก็รอบแชมเปี้ยนลีกแล้วในเข้าตอนนี้รู้แล้วว่าเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยแล้วต่อไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยวางเป้าไว้ถึงไหนครับขนาดไหนโดยส่วนตัวแล้วก็แนวทางของประธานสโมสรแล้วก็ผู้จัดการทีมเนี่ยคือทำให้ดีที่สุดก็คือ1ใน4 1ใน2หรือ1ใน3ก็แล้วแต่โดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยคือต้องขึ้นดี1แล้วใครดูแล้วเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยใครจะทีมไหนน่ากลัวทีมไหนที่เราไม่อยากเจอทีมไหนที่เราอยากไปเจอต้องบอกว่าจริงๆอ่ะในรอบแชมเปี้ยนลีกทุกทีมมาตรฐานน่าจะใกล้เคียงกันหมดถามว่ากลัวใครหรือไม่อยากเจอเนี่ยต้องบอกว่าคือพร้อมสำหรับทุกทีมแล้วก็เชื่อว่าโดยศักยภาพของลูกทีมแล้วก็มาตรฐานของทีมแล้วก็ความตั้งใจของลูกทีมเนี่ยสู้ได้ทุกทีมก็คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็ไม่เคยกังวลว่าต้องหลบทีมใดทีมหนึ่งไม่เคยพะวงเรื่องพวกนี้เลยโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นครับเกมวันนี้1 0-0 เนี่ยพอใจมั้ยเสมอวันนี้ก็พอใจครับว่ามันต่างกันถึงว่าเรายังไม่การันตีว่าจะได้ไปก่อนแข่งนะครับตอนนี้เรากล้าพูดอะไรเราไปที่นี่แน่นอนถึงเจอใครก็ไม่กลัวนะครับไม่ต้องแล้วพี่พี่อ่ะเราพร้อมครับแต่เกมวันนี้ดูหนึ่งๆแล้วจริงๆแล้วเล่นในบ้านเนี่ยไม่ต้องเอาใจเสียงเชียร์เอาใจแฟนบอลหน่อยเหรอเล่นเพราะว่าคือล็อกเกมด้านทางเป็นระบบมากนะวันนี้ครับก็จะเห็นว่าอย่างที่แรกเราทำเกมขึ้นไปแล้วเขาแพ็คลับแน่นแล้วเราโดนตัดตรงกลางเขาสวิตมาแล้วก็เสียประตูเนี่ยครับเมื่อเราเจาะไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆเซตค่อยๆทำค่อยใจเย็นเราก็อยากได้3แต้มครับอยากเล่นแต่ว่าถ้ามันไม่ได้กับถ้ากับเสียเนี่ยมันจะวุ่นวายไปใหญ่เพราะว่าเรายังเหลืออีกแมตช์นึงครับเป็นครับเกมวันนี้ 0-0 เนี่ยพอใจผลงานผู้เล่นมั้ยพอใจครับว่าระยองเขาเป็นทีมที่ดีนะฮะเก่งนะครับ0-0ได้นี่ผมว่าก็พอใจครับพอใจในผลงานซึ่งเราได้1แต้มก็ยังถือว่าเรายังอยู่ในตารางอยู่เรายังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ
โดยภาพรวมทั้งซีซั่นทั้งฤดูกาลนี้เป็นไงครับผู้เล่นพอใจแค่ไหนก็พอใจนะฮะจะบอกไม่พอใจไม่ได้เพราะว่ากล้ามาถึงจุดนี้ได้นะฮะเล่นทุกคนก็ทุ่มเทให้กับทีมนะครับตั้งใจฝึกซ้อมและตั้งใจเล่นด้วยก็ทุ่มเทในการเล่นมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณพวกเขาแหละครับที่ช่วยกันไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยวาดไว้จะไปถึงไหนทีมเราจะไปเล่นถึงไหนครับทีมสตีฟีตั้งใจไปถึงไหนยังไงครับก็ตั้งใจให้ดีที่สุดนะครับแต่คาดเดายากเพราะว่าไม่เคยเห็นกันเลยกับทีมโซนในภาคอื่นแล้วก็เพราะว่าไม่เคยเห็นกันเลยและไม่เคยได้สัมผัสกันเลยแต่ที่เป็นห่วงก็คือการเดินทางนั่นเองคงต้องเดินทางกันทางไกลนะฮะคงจะเหนื่อยกันหน้าดูดีเดียวเพราะว่าแต่ละจังหวัดที่ได้เข้ามาสู่แชมเปี้ยนส์ลีกก็อยู่กันไกลๆทั้งนั้นนะครับเป็นห่วงเรื่องเดินทางนักเตะอาจจะล้าในการเดินทางมากผมเห็นเนี่ยทีมตอนที่เราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยผมไม่ดูแล้วไม่น่าห่วงแต่การไปเยือนเนี่ยอย่างที่ท่านประธานบอกเนี่ยไปเยือนที่ไกลๆเนี่ยอย่างเรื่องกองเชียร์ตอนนี้เราดูว่ายังไงครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยเสียงเชียร์จากในบ้านเนี่ยเสียงเชียร์จากกองเชียร์เนี่ยสำคัญมากเลยครับสำหรับทีมเพราะว่าทำให้ผู้เล่นมีกำลังใจมากเลยแล้วทำยังไงครับการไปเยือนที่อื่นเนี่ยโอ้คงจะยากนะครับเพราะว่าหนทางมันไกลเมื่อกี้ผมก็กล่าวไปแล้วนะครับมันไกลเนี่ยกองเชียร์อาจจะไปกันไม่ได้ถ้าไปนี่คงต้องไปเช้าที่กลับไม่ได้นะครับต้องไปค้างนะครับคืนหรือสองคืนบางคนก็ติดงานบางคนก็ทำงานนะครับก็อาจจะกองเชียร์อาจจะลดน้อยลงไปเยอะอาจจะมีบางส่วนซึ่งสามารถไปได้ก็จะติดตามเราไปคิดว่ามีผลไหมครับถ้าเกิดกองเชียร์ไปเชียร์ในเวลาเราไปเยือนทีมอื่นน้อยเนี่ยคิดว่ามีผลไหมครับมีผลครับมีผลมากครับเพราะว่าเสียงเชียร์เป็นแรงกระตุ้นให้นักกีฬาเล่นอย่างเต็มที่ครับไม่มีหมดนะไม่เหนื่อยพวกนี้ก็มีกำลังใจที่จะเล่นถ้าเสียงเชียร์มันเบาบางน้อยๆอย่างนี้ครับมันก็มีส่วนครับมีส่วนเยอะครับโอเคครับครับขอบคุณครับ